ตอนนี้ในอัลบั้มนี้อะไรเงี้ยครับก็เท่าที่คิดตอนนี้ก็ประมาณ30เพลงนิดๆอะไรเงี้ยครับความยาว3ชั่วโมงได้ไหมน่าจะเกินนะครับน่าจะเกิน3ชั่วโมงควรจะขอข้าวอะไรไปกินได้ไหมฮะก็ควรผมแนะนำอย่างนึงควรวันก่อนคอนเสิร์ตนี่ไม่ควรกินอะไรที่มันแสลงน้ำดื่มน้ำเยอะสำหรับคนที่แบบยืนบัตรยืนหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าเข้าไปอยู่ในกลางฝูงชนแล้วก็สมมติปวดท้องขึ้นมาผมคิดว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากคนหลงว่าจะออกมาได้นั่นคือการเตรียมตัวของผู้ชมและการเตรียมตัวของนักดนตรีแหละครับคุณตอนนี้คุณตูนก็ร่างกายจริงๆตอนนี้ก็จากหมอรองกระดูกที่เป็นอยู่เมื่อเดือนที่แล้วที่เข้าโรงพยาบาลไปก็ตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องทำกายภาพต้องพบคุณหมอหยุดอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็สำหรับในวันที่27พฤศจิกายนก็มั่นใจว่ามันต้องกลับมา 100% หรือ 120% นะครับนอกจากสมาชิกทั้ง4นะครับของ Body Slam แล้วเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมี featuring จำนวนหนึ่งครับแขกรับเชิญครับครับมีใครบ้างครับก็เนี่ยถ้าเป็นพูดบอกไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พูดตามสื่อไม่ต้องบอกขออุบไว้ก่อนเลยครับใช่ๆก็อยากให้ทุกคนไปสนุกกันเหมือนนั้นแล้วก็ไปเจอไปเห็นภาพด้วยกันนั้นดีกว่าครับแต่ผมจำได้ว่าในอัลบั้มที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีฟีเจอริ่งฮะตั้งแต่ Billy Fulton มาก็จะมีเพลงของที่พี่แอดมาช่วยร้องนะครับคือชาติครับแล้วก็มาจนถึงชุดที่แล้วนะครับก็จะมีทั้งโพสแซกแมนมีคุณปนัดดาครับชุดล่าสุดนี้ก็น่าสนใจมากนะครับครับพี่นางสิริพรอภัยพงษ์เองเนี่ยครับกับคิดฮอดนี่ผมเข้าใจว่ากว่าจะมาไปตรงนี้ได้คงต้องใช้เวลาคิดนานทั้งสี่ที่ช่วยกันคิดกับเพลงนี้ยังไงครับก็ไล่ตั้งแต่ตอนเริ่มคอนเซ็ปต์ว่าเราจะมีดนตรีไทยมาผสมในดนตรีแบบอาริเซียคิดไว้นานแล้วว่าอยากจะมีคิดไว้ตั้งแต่ต้นอัลบั้มตั้งแต่แบบเริ่มทำอัลบั้มคือเหมือนแบบเลย์เอาท์คือวางไว้คิดเพลงนี้น่าจะมีอยู่บ้างแต่ยังไม่รู้หรอกตอนนั้นว่าจะเป็นสไตล์ยังไงครับแต่สุดท้ายหาจุดที่เราตื่นเต้นหาจุดเชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งที่เราตื่นเต้นกับสิ่งที่ของไทยๆที่ทุกคนที่ทุกคนเหมือนจะไม่ให้ค่าเหมือนจะแบบมองเป็นเหมือนอีกแนวใช่อีกตลาดนึงอะไรเงี้ยอีกตลาดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราพยายามที่จะมองว่าตรงนั้นน่ะมีสิ่งที่ถ้าใช้เป็นภาษาฝรั่งก็คือ amazing ยังไงที่เราจะตื่นเต้นกับมันตื่นเต้นกับแนวนี้แล้วก็เอาออกมาแล้วมันอย่างรวมกันอย่างไม่เคอะเขินแล้วเรารู้สึกกับมันด้วยเราไม่ได้แบบพยายามจับมายัดซึ่งสุดท้ายมาลงที่หมอครับก็พูดง่ายๆว่าเราต้องรู้สึกจริงกับมันด้วยเราต้องรักมันด้วยใช่อันนี้เป็นความรู้สึกที่สำคัญมากครับแล้วก็ผมได้อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณตูนนิดนึงก็คือว่าต้องไม่ตลกด้วยคือหมายถึงว่าเขาต้องมาอย่างสง่างามใช่ต้องไม่ตลกคือมันเป็นดนตรีของเราเองมันเป็นดนตรีไทยอีสานพื้นบ้านอะไรก็ตามซึ่งถ้าเรานำแนวนี้มานำดนตรีของเขามานำศิลปินเขามาแล้วเราทำให้มันตลกหรือว่าทำล้อเล่นกับเขาเราจะผิดทันทีครับเราจะดูไม่ให้เกียรติชาติพันธุ์เราเองดนตรีของเราเองคือตรงนี้เป็นจบแล้วก็เป็นสิ่งที่เราลึกไว้เสมอว่ามันไม่ควรจะตลกครับในแง่ของการทำงานบอดี้สแลมแบ่งงานจะทำลงตัวไหมครับลงตัวมากลงตัวมากคือนอกเหนือจากอย่างตูนก็คือทำหน้าที่ในส่วนที่เป็นต้นร่างของเพลงเป็นวัตถุดิบคือจริงๆแล้วอัลบั้มนี้มันจะเกิดขึ้นจากในห้องซ้อมกันค่อนข้างเยอะคือเราเข้าไปแจมกันเยอะแล้วก็เหมือนอัลบั้มที่5แล้วเราทัวร์มาจากอัลบั้มที่3 Believe 2 3คือเป็นไลน์อัพเนี่ยเป็นนักดนตรี4คนแล้วรู้สึกว่าเราเริ่มเข้าทางกันเราเริ่มพูดจาภาษาเดียวกันพูดในห้องซ้อมนัดแนะกันเอาไปเสมอครับพี่ก็เราคือมันเหมือนเราพูดกันเข้าใจกันง่ายขึ้นแล้วรวมไปถึงการเล่นดนตรีด้วยครับก็เลยคิดว่าดนตรีในชุดนี้มันเกิดจากในห้องซ้อมครับได้คุยกับบรรดานักวิจารณ์หลายคนเขาบอกว่านี่เป็นงานที่บริสแลมยกตัวเองขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้มั้งครับตรงที่ว่าเนื้อดนตรีมันเข้าถึงกันนะครับอยากจะฟังท่านอื่นๆบ้างครับครับมือเบสของเราบ้างไงครับย้อนเห็นผมพี่กันแล้วกัน
ถ้าในท่านเจาะเนื้อดนตรีเจาะเป็นถึงเพลงนี้เลยแล้วกันนะครับเพลงทอดก็ในส่วนของการทำดนตรีตอนแรกๆเราพยายามที่จะใส่ลูกเล่นใส่อะไรที่มันเป็นฝรั่งให้มันดูหวานแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่ดีไม่รอดไม่ดีจนสุดท้ายเนี่ยเราต้องนำเพลงหมอลำของพี่นางมาฟังแล้วก็แบบฟังถอดรูดมันถอดรูดแล้วก็ตัดความบูหวาที่เป็นฝรั่งออกไปหมดแล้วก็นำเมโลดี้ของพี่นางแต่มาเล่นเป็นกีตาร์ได้จบครับเสร็จเลยคือต้องให้ได้รู้สักหน่อยคือจะบอกว่าดนตรีไทยมันคือดนตรีที่มีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วครับมันผสมผสานกับอะไรก็ได้ครับครับผลตอบรับจากแฟนเพลงกับเพลงนี้เพลงเดียวนี้ก็น่าจะพลิกความคาดหมายทุกคนมั้งครับใช่ใช่คือเพลงนี้มันไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะครับคือแฟนบอดี้สามเขาก็ฟังอยู่แล้วแต่ว่าแฟนพี่นางสิริพรซึ่งหลายๆคนไม่น่าจะรู้จักบอดี้สามแน่นอนอะไรเงี้ยก็รู้จักไปรู้เสียคนมีใครอะไรเงี้ยก็เริ่มฟังก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราโจทย์ที่เราตั้งไว้ในตอนแรกมันสำเร็จแล้วมันสำเร็จมากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำตัวอย่างหนึ่งก็คือเพลงอย่างสติ๊กเกอร์นะครับซึ่งแน่นอนหลายๆเพลงก็มันจะบอกกันว่าเอ้ยคนที่มันหลอกตัวเองว่าเนี่ยนะฮะรถสีนี้จะติดสติ๊กเกอร์รถอีกสีนึงแต่จริงๆมุมของตัวเองหรือทางบอดี้สแลมเองก็คือมองว่าถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยเราติดสติ๊กเกอร์ให้กับโลกได้มันก็คงจะดีไม่น้อยครับคือมันเริ่มต้นจากความสงสัยเริ่มต้นจากความสงสัยปนงุดหงิดบนท้องถนนคือขับรถไปมันมีมานานแล้วนะครับ 4-5 ปีแล้วผมว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยขับรถไปแล้วก็เห็นรถคันหน้าติดสติ๊กเกอร์รถคันนี้สีชมพูรถคันนี้สีดำสีบอลเงินอะไรก็ตามแล้วก็แต่ว่าไอ้ตัวรถจริงๆมันไม่ใช่สีนะมันก็เกิดเป็นความสงสัยปนหงุดหงิดในใจเราว่าพี่จะทำทำไมอะไรเงี้ยพี่จะติดไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเรามานั่งประมวลสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเราคิดว่าคือถ้าสติ๊กเกอร์แผ่นละ5บาท10บาทครับถ้ามันซื้อมาแล้วมันติดรถมันทำได้ขนาดนั้นแล้วทำให้คนขับมีกำลังใจดีขึ้นหลอกตัวเองว่าคือมันถูกโฉลกกับเรานะหรืออะไรก็ตามถ้ามีกำลังใจต่อสู้ชีวิตในวันนั้นวันเดียวหรือแม้กระทั่งตลอดไปเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มมากตอนนี้ผมว่าเพลงมันคือสิ่งที่พาวงดนตรีวงนึงไปเป็นเหมือนนามบัตรครับทำให้ทุกคนได้รู้จักกับเราThank you.